ชวนเมาพระเอกที่เคยร่วมงานใครแซ่บใครสาวเจนเบอร์กินยินยอมให้ MS ใช้ชื่อกระเป๋าเบอร์กินต่อแล้วค่ะเจาะลึกนิตยสารวอกฉบับ September Issue ที่วางแผงทั่วโลกเข้าสู่รายการจิ้มจิ้มก็อสซิปบันเทิงค่ะพบกับพวกเรา3คนนะคะครีพระสุวิพิษค่ะหญิงสุดารัตน์ค่ะและเฟรมชลิตาค่ะเป็นเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ16:30 นที่นี่ที่เดียว Now 26ค่ะใช่แล้วค่ะเราจะมาอัปเดตข่าวสารสาระความบันเทิงส่งตรงผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหเมื่อเช้าเป็นไงคะรถติดมั้ยฮะนิดนึงกับสะพานข้ามแยกเกษตรโอ้โหทุบแบบสะพานในตำนานสะพานในตำนานมีมานานพอสมควรไม่ต้องรู้มาแถวนั้นใช่ป่ะคือบ้านเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่ามันโล่งนะแต่เดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้ละนะว่าจะเป็นยังไงนะปากต่อปากว่าโล่งปุ๊บพรุ่งนี้ติดแน่นอนระวังตัวด้วยวางแผนกันให้ดีแล้วกันนะใช่แล้วค่ะในแต่ละวันนะฮะอ้าวเดี๋ยวเข้าข่าวกันเลยดีกว่าค่ะดาราสาวหน้าหวานที่เพียบพร้อมนะคะโหไม่ว่าจะเป็นการศึกษาชาติตระกูลเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทำไมดาราสาวหน้าสวยการศึกษาดีชาติตระกูลเด่นเดี๋ยวนั่งอย่าฝันแป๊บนึงใช่เหรอเฟมไงน้องแต้วอ๋อเหรอน้องแต้วค่ะตื่นเดี๋ยวนี้ตื่นตื่นค่ะตื่นค่ะตอนนี้เราทำงานกันอยู่นะคะแล้วอยู่ในการจิ้มกาแฟเหมือนเดิมค่ะพี่ทีค่ะเพิ่มไปนิดนึงไปหยิกน้องหน่อยค่ะน้องได้ตื่นมาที่จะบอกว่าน้องแก้วเนี่ยแปลกมากว่าเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งเนี่ยแต่ว่าทำไมไม่เคยมีคู่จิ้นเลยเออนั่นน่ะสิเล่นได้กับดาราทุกคนแล้วเล่นกับตัวแบบพ่อทั้งนั้นเลยหรือเป็นเพราะเขาเปิดตัวแฟนของเขาไปแล้วเราว่าใช่เราว่าใช่แล้วก็น้องเนี่ยเข้าตามตรอกออกตามประตูเราเห็นรูปแฟมิลี่บ่อยๆอะไรแบบนี้ไปเที่ยวคุณแม่แล้วก็ไปเที่ยวกับครอบครัวเขาก็เลยได้เล่นกับทุกคนแบบสบายใจเฉยแล้วเขามีเมาส์ถึงพระเอกของเขาบ้างไหมว่าเขาเล่นกันหลายๆคนนี่ไงโอ๊ยทำไมจะไม่มีล่ะจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงของเรานะคะไปเอ็กซ์คลูซีฟมาเลยว่าแต่ละคนที่เขาเล่นละครด้วยเนี่ยเขาแบบว่ามีคอมเมนต์ยังไงอะไรยังไงอ่ะเรื่องนี้เลยคุณชายรัชานนท์ใครนะน้องบอมธนินเขาบอกว่าน้องบอมธนินเนี่ยเขาเหมือนเห็นกันเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็รู้สึกว่าเขามีน้องชายที่ตัวใหญ่มากทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติไงเหมือนอารมณ์ต้นไม้ใหญ่ๆหรือว่าก้อนสายลมใหญ่แสงแดดอะไรอย่างเงี้ยประชดใช่ป่ะน้องบอมคะน้องเฟรมกำลังจะบอกว่าน้องบอมอ่ะเล่นธรรมชาติเหมือนก้อนหินใช่แรงคนต่อมานะที่น้องแต้วพูดถึงคือณเดชน์คุกิมิยะเล่นใหญ่มากใช่เขาบอกณเดชน์เนี่ยเขาบอกว่าเล่นร้อยให้200แต่ถ้าจ้างเนี่ย100นึงให้ล้านเลยโอ้โหไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าเขาพูดถึงณเดชน์ว่ายังไงกันบ้างค่ะณเดชน์นี่เหรอคะก็เป็นอะไรที่ Amazing อีกคนนึงมีความสามารถในการทำงานแล้วก็ตั้งใจทำงานแต่ว่าคือเรียกว่าทำงานเต็มร้อยแต่ว่าเล่น250อย่างนี้ดีกว่าคือแบบเล่นเยอะมากแต่ว่าก็ยังแบบมีสมาธิในการทำงานแล้วก็น่ารักแบบน่ารักมากและอีกคนหนึ่งที่พูดถึงนะมาริโอมาร่ามากเขาบอกว่าคนนี้มานิ่งมาก็จริงนะแต่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะพูดน้อยต่อยหน่อยเมื่อหน้าตายมาถึงปุ๊บยิ่งโหคำว่าฮ่าเงือไปเลยมีอีกมีอีกแต่คนสุดท้ายที่พูดถึงอันนี้เนี่ยต้องไฮไลท์แดงฟรีดเลยนะคะคือใครคะคุณปอทฤษฎีค่ะอันนี้เขาคอมเมนต์ไม่ได้ประหลาดว่ารู้สึกว่าคุยพี่ปอแล้วเหมือนคุยกับเพื่อนสาวอ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมหรือยังไงเขาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงๆแล้วพี่ปอเขาเป็นบุคคลคลิกที่เป็นผู้ชายอบอุ่นแล้วมีนิสัยอย่างนึงคือนิสัยช่างเมาไงพอช่างเมาเสร็จมันก็เหมือนกับเนี่ยเพื่อนสาวคุยกันเมาเมากันอะไรอย่างเงี้ยไปฟังไหมน้องแต้วเขาพูดถึงคุณปอไปด้วยค่ะพี่ปอนี่เล่นละครกันมาตั้งแต่แบบโอ้ยหลายปีมากค่ะแล้วพี่ปอก็เป็นพี่ที่เรานึกถึงแล้วก็อยากร่วมงานด้วยเสมอเพราะว่าพี่ปอน่ารักแบบคอยดูแลคือพี่ปอเขาจะมีความเป็นผู้ชายดูแลอบอุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าในอีกขณะนึงเขาก็มีการแบบคุยเมาแอบเมากับเราได้อะเหมือนมีเพื่อนสาวเหมือนมีเพื่อนสาวอะไรเงี้ยเราก็จะชอบตรงนี้คือเรารู้สึกว่าแบบอุ้ยพี่ปอเป็นแบบว่า all in one มากอะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบใช่โอ้โหขนาดเมาตาขนาดเมาส์อย่างเงี้ยน้องแต้วยังน่ารักขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยเหมาะสมกับเป็นนางงามเบอร์1ของช่อง3ขอบคุณค่ะขอบคุณมากแต้วและฝันอีกคนแล้วนี่คุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้นะเขามีหาเฟ้นหาประกวดนางงามแล้วเขามีการประกวดแบบใหม่ร้องเพลงไม่ใช่หาคนพูดเรื่องผีแต่พูดเรื่องผีถ้าเกิดว่าประกวดขึ้นมาจริงๆน่าจะมันนะน่าจะมันถ้าเกิดเป็นกลางคืนสักเที่ยงคืนอย่างเงี้ยใช่โอ้โหคนหลอนนะคนหลอนนะเปิดเสียงม้าฮอนสักนิดต่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนี่ดูโรคจิตนะใช่ดูเหมือนว่าพี่ฮานี่ใช่เลยเนี่ยข่าวนี้ฮะที่บอก
พี่ป๋องเขาจัดหาคนแบบแล้วก็หาตัวตายตัวแทนนะอยากหาเจเนเรชั่นใหม่ไม่แต่เรื่องของเรื่องไม่ใช่ใช่เรื่องของเรื่องเดี๋ยวช็อกเนี่ยครบ20ปีด้วยครบ20ปีแล้วจัดงานใหญ่ซะหน่อยใช่ก็เลยหาคนเนี่ยมาประกวดกันแล้วเล่าเรื่องผีแข่งกันจริงๆว่าอาจจะหาอินสปิเรชั่นใหม่ๆใช่แล้วผีอาจจะวนแล้วไงซ้ำไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปดูมั้ยว่าพี่ป๋องเขาประกาศหาคนแบบไหนค่ะอาจจะมาแต่ผมไม่ได้มาแทนพี่นะครับเอาหรอจริงไหมเนี่ยมีให้รางวัลใหญ่ไปเลยใครรับชนะแทนพี่ป๋องไปช่วงนึงพี่มีคนบอกว่าเฮ้ยมาที่กาต้องชนะแล้วก็ได้เป็นที่หนึ่งก็คือแทนพี่ป๋องเนี่ยไม่ได้มาแทนผมสิจะไปทำอะไรล่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าคนไหนชนะเลิศเนี่ยก็อาจจะมาคุณสู่ร่วมกับรายการเดือดช็อคแต่ไม่แน่เพราะว่าถ้าเกิดคนชนะเนี่ยก็คือเห็นแล้วแหละว่าเป็นคนที่เล่าเรื่องผีดีเพราะว่าพี่ก็อยู่ไม่นานละใช่พี่มีอาเป็นไปปุ๊บก็มาแทนกันเลยเสื่อมสารต่อไปเขายังไม่ตายคืออย่างนี้คือเขาประกาศหาดาวดวงใหม่แต่เมื่อกี้พี่ป๋องเขาก็พูดชัดเลยว่าเฮ้ยเป็นประธานดีประธานแล้วทำอะไรอ่ะเออยังอยู่แต่ปรากฏว่าเราว่าเดี๋ยวสุดท้ายไม่แต่เขาเป็นแบบพี่ป๋องแต่เขาจริงเขาอังกันแรงป้าไม่แต่ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือเมื่อกี้สี่คนนั้นน่ะน่ากลัวกว่าผีหมดเลยนะโดยเฉพาะผีโดยเฉพาะตรงกลางอ่ะทั้งคู่ทั้งคู่ได้ทำตัวเนียนๆไปพี่ป๋องแล้วน่ากลัวได้คุยกับผีรู้เรื่องหน่อยทำตัวเนียนๆไปยังไงคะถ้าใครอยากประกวดนี่เขาติดตามถ้าใครอยากประกวดนะคะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของ The Shock เลยค่ะแต่ว่าส่วนข่าวสารความบันเทิงเรายังมีมาอัปเดตคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ช่วงหน้าข่าวบันเทิงต่างประเทศเจนเบอร์กินเขายินยอมไม่ใช้ชื่อเขาในกระเป๋า MS เหมือนกันที่สุดแล้วอ่ะหลังจากที่ร็อกเกอร์รุ่นใหญ่อย่างบองโจวีถูกยกเลิกคอนเสิร์ตที่ประเทศจีนแล้วได้ประกาศจัดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยอย่างกระทันหันตอนนี้บองโจวีและศิลปินร่วมวงได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะและทันทีที่มาถึงบ้านของเราบองโจวีได้ออกมาแถลงข่าวว่าตื่นเต้นมากที่จะได้พบกับแฟนเพลงชาวไทยเขาอยากจะออกไปดูความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครหลังจากที่เขาไม่ได้มาที่นี่นานถึง20ปีพร้อมด้วยตบมุกว่าอยากจะออกไปทำสปาเสียหน่อยค่ะ Beautiful part of the city. It's a lot of exploring to do. Anything else? Spa day maybe? Spa day. It's a beautiful country. บองโจวีเคยมาเมืองไทยในปี2538หรือว่าเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นบัตรคอนเสิร์ตจำนวน 10,000 ที่นั่งขายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วเขาจะกลับมาอีกครั้งในวันที่15กันยายนนี้พร้อมกับเพลงดังอย่าง It's My Life Living on the Player มาให้แฟนเพลงชาวไทยได้สนุกสนานกันอย่างแน่นอน It's my lifeคอยมาเกือบ2ปีจริงๆค่ะสำหรับ5หนุ่ม FT Island กับการปิดท้ายทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ในเอเชียที่ประเทศไทยของพวกเขากับคอนเสิร์ต2015 FT Island Live Review in Bangkok เพราะนอกจากแสงสีเสียงจะอลังการแล้วเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับก็กระหึ่มไม่แพ้กันตลอดระยะเวลากว่า3ชั่วโมงเต็มซึ่ง5หนุ่มไอดอลได้เปิดกรุ๊ปงัดเพลงเก่าตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มปัจจุบันอย่างเพลง Love 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 Memory Black Chocolate ชนิดที่ว่าสนุกจนนั่งไม่ติดที่นั่งเลยล่ะค่ะแต่สำหรับคนที่ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆนั่นก็คือหนุ่มฮงกี้นักร้องนำถึงแม้ว่าจะหกล้มกลางเวทีข้อเท้าแพลงแต่ว่าด้วยสปิริตอันแรงกล้าหนุ่มฮงกี้ยังฝืนเล่นแล้วก็ร้องกระโดดโลดเต้นต่อรวมอีกกว่า5เพลงก่อนที่จะหายไปปฐมพยาบาลหลังเวทีอยู่นานแล้วก็กลับมาเล่นคอนเสิร์ตต่อจนจบค่ะอู้หูแค่คอนเซ็ปต์เทศกาลก็แรงแล้วแล้วค่ะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์ Elmen Film Festival 2015 18+ซึ่งเทศกาลนี้จะมีหนังในเรท18+ขึ้นไปเป็นครั้งแรกจะจัดระหว่างวันที่24-30กันยายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ Quartier Cine Art M Quartier ยกตัวอย่างหนังที่น่าสนใจอย่าง White God ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัล Ansotel Liga จากเทศกาลหนังเมืองคานปี2014ด้วยล่ะค่ะซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุนัขที่ก่อการปฏิวัติมนุษย์เนื่องจากโดนทารุณกรรมนั่นเองโดยก้องลิดดี้นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดังหนึ่งในคณะกรรมการผู้คัดเลือกหนังเล่าให้ฟังว่าเทศกาลนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการชมภาพยนตร์เพราะหนัง18+ไม่ได้มีแค่เรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวเท่านั้นค่ะแล้วผมพยายามจะ
หนัก18บวกคือหนังซึ่งคุณจะต้องมีความสามารถในการใช้ความคิดในการใช้วิจารณญาณในการไต่ตองคือบางคนไปเห็นว่า18ปุ๊บจะคิดไปเรื่องว่าเป็นเรื่องเพศเป็นเรื่องโป๊สผมว่าอย่างเรื่องการเมืองก็ต้อง18บวกคนจะถึงเข้าใจถึงจะมีวิจารณญาณแบบนี้ดาราที่มีค่าตัวพรีเซนเตอร์สูงที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือซุปเปอร์สตาร์ตลอดกาลอย่างเบิร์ดธงชัยแมคอินไตที่มีค่าตัวพรีเซนเตอร์สูงถึง20ล้านบาท